สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนานะครับมาเจอกันในภาคเช้านะครับสำหรับข่าวต่างประเทศสำหรับข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจขณะนี้นะครับคงเป็นเรื่องของตะวันออกกลางนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวของในยุโรปนะโดยเฉพาะประเทศสเปนนะครับแล้วก็รวมถึงสถานการณ์ในเอเชียซึ่งกำลังเผชิญกับสงครามอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพม่าไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์นะครับหลังจากที่ฟิลิปปินส์เนี่ยชนะกลุ่มไอซิสได้เป็นที่เรียบร้อยแต่สงครามยังไม่สิ้นสุดนะครับมาดูในเชิงปรากฏการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ ปิดฉากกลุ่มไอซิสนะครับเมืองหลวงคอลิฟะนะครับในซีเรียอย่างสมบูรณ์สำนักข่าวรอยเตอร์ก็รายงานว่ากองกำลังที่รับการสนับสนุนจากสหรัฐนะครับยึดเมืองร็อกเกาะจากกลุ่มรัฐอิสลามได้อย่างสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็ปลดปล่อยกลุ่มไอซิสไปนะไอซิสกลับหนีนะครับที่มาลาวีนะครับที่ฟิลิปปินส์นะครับผู้นำฟิลิปปินส์ก็ประกาศนะตูเตอร์เต้นะฮะก็ประกาศบอกว่าตอนนี้ที่เมืองมาลาวีถูกปลดแอกแล้วแต่ยังคงมีการสู้รบกันอยู่นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโดริโกตูเตเต้นะครับของฟิลิปปินส์นะครับได้พูดถึงเมืองนี้ว่าทำการปลดแอกแล้วกลุ่มติดอาวุธฝักใฝ่กลุ่มรัฐอิสลามนะครับหรือไอซิสแล้วแม้ว่าโฆษกของกองทัพจะระบุว่ากบฏราว 20-30 คนยังคงต่อสู้กับพวกเขาอยู่และก็มีตัวประกันอยู่อีกประมาณ20คนนะก็เป็นส่วนหนึ่งในการกวาดล้างขณะนี้ซึ่งรับการจากสนับสนุนจากฝรั่งนะครับหมดหวังนะครับก็อย่างนั้นนะรัฐบาลมาเลเซียเผยมี3บริษัทอาสาค้นหา MH370 นะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าบริษัทสำรวจ3แห่งอาสาจะช่วยค้นหาซากเครื่องบินมาเลเซียนะครับแอร์ไลน์ MH370 ที่สูญหายไปเมื่อ3ปีก่อนทว่ารัฐบาลมาเลเซียยังไม่ตัดสินใจว่าจะรับเงื่อนไขหรือข้อเสนอหรือไม่นะซึ่งนี่ผมทำเรื่องไปแล้วนะ MH370 ไปย้อนดูได้เลยว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงเคยทำคลิปไปแล้วนะครับในขณะที่โชเบคานนะครับทหารสหรัฐอดีตเฉลยตอริบันยอมรับหนีทัพในอัฟกานิสถานนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่า10เอกโบบักดักนะครับซึ่งเป็นอดีตนะเฉลยตอริบันนาน5ปีในอัฟกานิสถานเนี่ยนะฮะก่อนถูกประธานาธิบดีโอบามาใช้ข้อตกลงแลกเปลี่ยนตัวประกันนำตัวกลับสหรัฐอเมริกาได้ขึ้นยอมรับในความผิดหนีทหารและความผิดต่อกองทัพสหรัฐถึงขั้นโทษจำคุกตลอดชีวิตนี่คือเรื่องราวของเหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่สหรัฐย้ำนะจะให้โอกาสนะจะไม่ปิดโอกาสการเจรจาโดยตรงหลังเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับเตือนนะสงครามนิวเคลียร์มีสิทธิ์จะปะทุขึ้นทุกเมื่อนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐเนี่ยจะไม่ปิดโอกาสนะครับโดยตรงกับรัฐบาลเกาหลีเหนือจอห์นเอสซิริแวนนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็บอกว่าเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เกาหลีเหนือขู่ว่าสงครามนิวเคลียร์กับสหรัฐอาจจะปะทุขึ้นเมื่อใดก็ได้เขาก็ยังบอกว่าไม่เป็นไรเขาก็ยังพร้อมจะเจรจานะครับในส่วนของฝั่งสหรัฐในขณะที่สหรัฐถล่มค่ายไอซิสนะครับในเยเมนเป็นครั้งแรกดับก็หลายสิบศพสำนักข่าว AFP รายงานว่ากองทัพสหรัฐนะครับว่าพวกเขาได้สังหารนักรบกลุ่มอิสลามรัฐอิสลามหรือไอซิสที่ค่ายฝึกของกลุ่มในตอนกลางของเยเมนนะครับจากการโจมตีของกลุ่มไอซิสครั้งแรกของสหรัฐในความขัดแย้งในประเทศนี้นะสหรัฐเริ่มเปลี่ยนเกมนะครับหันมาบุกไอซิสบ้างนะจะเป็นผู้ชนะไม่ยอมแพ้นะครับในขณะที่นายกญี่ปุ่นส่งเครื่องสักการะศาลเจ้ายาสุกุนินะครับแต่ไม่ได้ไปเองนะสำนักข่าว AP รายงานว่านายชินโจอาเบะนะครับแห่งญี่ปุ่นแสดงเครื่องสักการะไปยังศาลเจ้ายาสุกุนินะครับในกรุงโตเกียวโดยไม่ได้เดินทางไปด้วยตนเองแต่คงคาดหมายว่าจะมีการ
คาดการณ์ว่าจะมีเสียงประณามจากจีนและเกาหลีใต้นะครับซึ่งถือว่าเป็นศาลวีรชนแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการแทนรัฐิทหารนิยมอันป่าเถื่อนของญี่ปุ่นในยุคสงครามก็เป็นก็เรียกเป็นสุสานนะฮะของทหารญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกนะครับเกาหลีใต้ก็ถูกรุกรานด้วยก็ไม่ยอมนะฮะในขณะที่ศาลสูงสุดสเปนนะครับสั่งจำคุก2แกนนำแบ่งแยกกาตาลุญญาด้านผู้นำคาตาลันนะแทงกั๊กไม่ตอบประกาศเอกราชหรือไม่นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าศาลสูงสเปนออกคำสั่งจำคุก2ผู้นำแคว้นกาตาลุญญานะครับขณะที่วิกฤตเมืองยังส่อแววตึงเครียดต่อไปเรื่อยๆเมื่อรัฐบาลกลางของนายมาริชและผู้นำท้องถิ่นกาตาลุญญายังปฏิเสธจะอ่อนข้อให้แก่กันในเรื่องของการแยกตัวของแคว้นอันมั่งคั่งนี้นะครับที่ผ่านมาในช่วงเช้าเนี่ยก็ปรากฏว่าทางสเปนเนี่ยได้ส่งตำรวจเข้าทำการจับกุมผู้นำซึ่งรวมถึงประธานสภาของกาตาลุญญานะครับรัฐมนตรีช่วยนะครับก็ถูกจับกุมในรัฐนี้นะครับพอถูกจับกุมเรียบร้อยก็ถูกจับกุมมาทั้งหมด12คนจากนั้นก็ตัดสินจำคุกเลย12ปีขอไป2ปีนะจำคุกทันทีเลยแต่ไม่สามารถจับกุมแกนนำคือเป็นระดับผู้นำรัฐได้นะครับได้เป็นตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยก็เป็นระดับแกนนำแต่ยังไม่ที่สุดก็ทำให้สถานการณ์ความตึงเครียดเกิดขึ้นนะครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการแบ่งแยกประเทศนะครับที่เกิดขึ้นในสเปนนะเกิดการชุมนุมประท้วงการต่อต้านและสิ่งที่เราเห็นเงียบอยู่ปัจจุบันคือกลุ่มสภาพยุโรปเงียบเพราะว่าสเปนเนี่ยกำลังมีท่าทีจะถอยห่างนะครับถอยห่างออกจากEU เหมือนกับอังกฤษทำให้เกมเนี่ยมาเริ่มเกิดขึ้นมาปฏิกิริยาทางการเมืองก็เลยเกิดขึ้นจำได้ไหมครับผมเรียนท่านผู้ชมมาสุดท้ายก็โดนจับนะครับยังไงเกมเนี่ยยังไงก็โดนจับเพราะอะไรเพราะกาตาลุญญาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีประชาชนในการแบ่งแยกประเทศแต่เขาไม่มีกำลังทหารนะครับกำลังทหารจะอยู่ที่สเปนนะฮะทำให้การแบ่งแยกประเทศครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องไม่ง่ายนะครับเป็นการเอามาพูดได้ชุมนุมได้แต่จะทำก็ทำลำบากนะไม่ง่ายนะผมเรียนให้ทราบเลยนะครับในขณะที่ทรัมป์แสดงจุดยืนไม่เลือกข้างหลังสองพันธมิตรอิรักนะครับเปิดศึกไล่กองกำลังชาวเคิร์ดนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกายืนยันบอกว่าวอชิงตันไม่ได้เลือกข้างหลังจากที่เกิดการปะทะกันขึ้นระหว่างทหารอิรักและกองกำลังชาวเคิร์ดในประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดที่ลุกลามบานปลายหลังจากที่เขตปกครองชาวเคิร์ดนะครับออกเสียงลงประชามติเพื่อแยกตัวเองออกไปเป็นราชอาณาจักรเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็ทำไมนะสหรัฐไม่อยู่ข้างไหนในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเพราะว่าตอนนี้เกมในตะวันออกกลางเนี่ยนะฝั่งของสหรัฐกำลังแพ้อย่างต่อเนื่องแล้วไม่ใช่แพ้ธรรมดานะฮะแล้วก็สงครามที่เกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยนะต้องเรียนท่านผู้ชมตรงๆว่าเกมในแอฟริกาเขากำลังเปิดเกมในแอฟริกานะครับแล้วก็เปิดเกมในเอเชีย โดยเฉพาะในพม่านะครับล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารกลางนะครับของสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยดีขึ้นแล้วนะครับในขณะที่ IMF เนี่ยก็ออกมายืนยันแถลงการณ์อย่างเป็นทางการว่าสภาวะเศรษฐกิจของโลกโดยรวมโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนี้ดีขึ้นตามลำดับนะครับก็ออกมาสำทับจำได้ไหมผมเรียนมาตั้งแต่15วันที่แล้วว่าสถานการณ์โลกมันเริ่มดีแล้วนะครับเพราะว่าการขายอาวุธนะฮะการทำสงครามอาวุธมันขายได้มากขึ้นก็ส่งผลทำให้เกิดการหมุนเวียนมากขึ้นประเทศต่างๆมันซื้ออาวุธมากขึ้นนะสหรัฐที่กำลังล่มจมเนี่ยกำลังเศรษฐกิจตกต่ำก็กลับมาดีขึ้นมันมีรายได้มากขึ้นกลับเข้ามานะครับส่งผลทำให้รายได้หลักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีขึ้นเศรษฐกิจก็กระตุ้นสูงขึ้นบอกหัวใจสำคัญเนี่ยอยู่ที่สภาวะเศรษฐกิจถ้าจำได้นะการออกมาของ IMF กับธนาคารกลางนะครับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นคำตอบนะว่าตอนนี้สถานการณ์ไปถึงไหนแล้วนะครับมาดูสภาวะเศรษฐกิจในรายวันเนี่ยนะครับน้ำมันขึ้นจากสถานการณ์ในอิรักนะครับหุ้นรัฐบวกทองคำลงนะครับ Market Watch กับ AFP รายงานว่าน้ำมันปิดสูงสุดในรอบ3สัปดาห์สถานการณ์การควบคุมความตึงเครียดในอิรักนะฮะกับพือความกังวลช่วงอุปทานส่วน Wall Street นะฮะทุบสี่รอบใหม่หลังจากที่ได้แรงหนุนจาก
ุ้นธนาคารขณะที่ทองคำปรับลดลงในกรอบแคบๆนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าสถานการณ์ขณะนี้เศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยนะครับของโลกเริ่มดีขึ้นเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับก็เริ่มดีขึ้นนะครับทองปรับลงนั่นหมายความว่าจะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นนะสงครามเกิดขึ้นก็อย่างที่ผมเล่าอ่ะสงครามทองมันปรับต้นก็สถานการณ์ความวุ่นวายก็เกิดขึ้นนะครับในขณะที่เวียดนามนะครับคุกตลอดชีวิตสมาชิกรัฐสภาโกงนะดาวบ้าน16ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็จำคุกเลยเขาไม่รอช้านะครับแต่ที่เป็นข่าวที่เขมรเนี่ยคือว่านักร้องจากค่าย The Voice นะฮะคอมโบไดนะฮะถูกสามีเก่าบุกยิงตายคาคลินิกเสริมความงามนะก็เป็นประเด็นข่าวที่ดังมากในเขมรนะแล้วก็สหรัฐก็วิตกสภาเขมรโหวตแก้กฎหมายเรื่องรัฐบาลปล่อยตัวหัวหน้าฝ่ายค้านนะก็เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับส่วนที่เวียดนามเนี่ยก็มีฝนตกหนักแล้วก็ส่งผลทำให้เกิดพายุนะครับมีผู้เสียชีวิตแล้ว73คนสูญหายไป32คนนะครับนี่คือสถานการณ์ของโลกนะครับที่โดยรวมตอนนี้ก็ยังคงมีการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างหนักโดยเฉพาะในตะวันออกกลางและขยายวงไปในแอฟริกานะครับแล้วก็กระจายมายังในเอเชียนะครับซึ่งแน่นอนครับพวกเราก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของภัยสงครามบ้างก็ไม่มากนักเพราะเราอยู่ไกลแต่ก็ทำให้ถ้าเราเห็นโลกทั้งใบจะรู้ว่าฝรั่งกำลังกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์กระตุ้นหนักขึ้นหนักขึ้นในยุโรปก็เปิดสงครามย่อยๆนะให้คนสเปนลบกันเองด้วยการแบ่งแยกกาตาลุญญานะครับก็เลยส่งผลทำให้สภาวะเศรษฐกิจของโลกเนี่ยตอนนี้มันปรับตัวดีขึ้นมันแห่งเสื้ออาวุธนะกาตาลุญญาก็ต้องเสื้ออาวุธทุกคนต้องเสื้ออาวุธทุกประเทศต้องเสื้ออาวุธเพื่ออะไรฮะเพื่อป้องกันถ้าเกิดสงครามขึ้นมาก็จะได้สามารถเอาตัวรอดในวิกฤตที่เกิดขึ้นในโลกได้เอาละนี่คือสถานการณ์โลกนะครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับใช้เวลาเล็กน้อยตอนเลิกเรียนบอกเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งให้เพื่อนฟังทั้งเพื่อนอินโดซาอุดีและกาตาก็ต่างอยากรู้เรื่องราวประเทศเราผมเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งเอาบ้านของตัวเองเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชนานาเป็นแหล่งเรียนรู้ทดลองจนดีจากนั้นก็บอกต่อครูเอ่ยปากถามทำไมเขาช่างแสนดีและพ่อผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอังกฤษอ่านเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาThank you.
ผมใช้พื้นที่เล็กๆคือเล่าบอตั้งแต่ที่ผมยังเรียนทุกวันออกกลางที่มุนกรอกนึกคอนเมกาพวกเรายังขอด้วยให้กับพระองค์และพ่อผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอัลกุรอานเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชาหลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ